ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันอังคารนะคะช่วงเช้านะคะวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวครูราตรีนะคะจะมานวดไทยนะคะไปกับพร้อมๆกันกับเด็กๆและก็แม่ๆนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยู่ในห้องซูมบ้างนะคะที่เห็นหน้าอยู่ก็มีน้องเมมอสแม่เมมอสนะคะมีนัสรีมีใครอีกมีน้องออมมีน้องชมพู่นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเดี๋ยวถ้าเห็นไม่หมดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณครูจะทักทายอีกรอบนึงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงเช้านะคะตั้งแต่10 โมงจนถึง11 โมงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนวดไทยพร้อมๆกันนะคะไม่ได้เรียนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาฝึกลูกนะคะพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะมานวดให้ลูกนะคะในส่วนหลังนะคะในส่วนหลังแล้วก็ลำตัวกันนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่กำลังติดตามชมอยู่ตอนนี้นะคะทางเพจของมูลนิธิเด็กพิการแล้วก็ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะคะซึ่งพวกเรานะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพยายามสรรหาสิ่งดีๆนะคะมานำเสนอให้กับผู้ปกครองและก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คืออย่าลืมดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวดูแลคนข้างๆนะคะในเรื่องของโควิดนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์เนี่ยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองกำลังจะแซงกรุงเทพแล้วนะคะทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งเป็นพันนะคะตอนนี้ติดกันง่ายมากนะคะแถวบ้านครูเนี่ยติดกันท่านคนหนึ่งเป็นแล้วในครอบครัว5-6 คนเนี่ยคือเป็นหมดเลยนะคะแต่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลไม่มีที่จะให้อยู่เขาก็เลยให้เราทั้งหมดเนี่ยพอรู้ว่าให้ตรวจเองหรือจะไปตรวจที่คลินิกหรือจะไปตรวจที่ห้องแลบอะไรก็แล้วแต่นะคะพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็ให้แจ้งไปที่สถานีอนามัยหรือว่ารพสตนะคะแล้วทุกคนก็จะต้องขึ้นทะเบียนเป็น SI ของโรงพยาบาลหรือรพสตนั้นนะคะแล้วก็จะมีหมอมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำยามาให้นะคะซึ่งก็แล้วแต่อาการนะคะถ้าในกรณีของเด็กก็หมอก็จะแนะนำไปอีกแบบนึงนะคะผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวนะคะหมอก็จะให้ยาอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากนะคะทำให้เราเนี่ยผวาไปหมดนะคะติดกันโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะบางบ้านเนี่ยไม่มีคนติดไม่มีลูกหลานเนี่ยไม่เป็นเลยแต่ผู้สูงอายุที่อายุ90 กว่าเนี่ยเป็นนะคะเป็นแล้วก็ที่ใกล้ๆออฟฟิศนะคะตอนนี้สำนักงานเราเนี่ยล้อมรอบไปด้วยญาติพี่น้องที่ติดโควิดนะคะหลังบ้านเนี่ยยายหลังบ้านก็รู้ว่าเมื่อเช้าก็ติดนะคะแต่ทั้งๆที่แกก็ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าพอตรวจในส่วนของลูกลูกเขยลูกสาวลูกอะไรหลานๆเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครติดแต่ว่าไปติดที่ยายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนของตัวนี้เนี่ยมันง่ายมากแต่ว่าก็การรักษาก็เหมือนกับจะสะดวกขึ้นนะคะจะสะดวกขึ้นตามอาการของโรคนะคะเขาบอกว่ารักษาตามอาการนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเหมือนที่ครูจุ๋มคุยกับครูจุ๋มเมื่อกี้ว่าในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่เราเป็นห่วงในส่วนของเด็กๆนะคะถ้าว่าเด็กพิเศษของเราด้วยแล้วถ้าติดด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยเป็นกังวลมากขึ้นนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งในห้องซูมตรงนี้นะคะผู้ปกครองในส่วนของนครศรีธรรมราชหรือคุณครูนะคะที่ใครรู้จักน้องการนะคะเด็กหญิงวรรณการจันทองนะคะเป็นน้องพิการที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ครอบครัวน้องการเนี่ยติดโควิดทั้งหมดแต่ที่น่าเศร้าใจที่สุดคือคุณตานะคะเมื่อวานคุณตาของน้องการเนี่ยเสียชีวิตด้วยโควิดเหมือนกันนะคะก็พี่ดัตตีน้องสอนรู้ก็รีบโทรศัพท์ไปหานะคะก็ปรากฏว่าเสียชีวิตตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงเขาก็ชาปนกิจศพให้เลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องการนะคะด้วยตอนนี้น้องการกับคุณยายก็เลยต้องแยกตัวไปอยู่ต่างหากเพราะว่าปรากฏว่าน้องการกับคุณยายยังไม่ติดแต่คนอื่นเนี่ยก็ติดกันหมดแล้วนะคะน้องการกับคุณยายก็เลยต้องแยกตัวไปอยู่อีกบ้านนึงนะคะเพื่อกันไม่ให้น้องการเนี่ยติดเนาะก็ระวังตัวนะคะระวังตัวกันทุกๆคน
นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะดูแลลูกอย่างดีนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลคนรอบข้างขอบคุณมากนะคะค่ะก็เหมือนที่บอกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเราจะมานวดไทยให้กับลูกไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตช่วยรายงานตัวหน่อยค่ะห้องซูมมีใครบ้างห้องซูมมีใครบ้างรายงานตัวคุณครูดูหน่อยค่ะรายงานตัวหน่อยค่ะมีใครบ้างคะมีใครบ้างสวัสดีค่ะครูรัตตีแม่สู่กับน้องแมมมอสนะคะสวัสดีค่ะน้องแมมมอสสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีแม่สู่กับน้องแมมมอสสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะมีใครอีกมีใครอีกแนะนำตัวด้วยบอกคุณครูด้วยมีใครด้วยคะมีใครอีกค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๊กเหรอคะน้องบุ๊กกับแม่บุ๊กค่ะน้องบุ๊กกับแม่บุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีน้องบุ๊กครับสวัสดีลูกค่ะต่อไปต่อไปมีใครอีกคะอยู่ในห้องซูมกับคุณครูมีใครอีกเลยมีใครอีกคะสวัสดีค่ะน้องนัสรีกับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัสรีดูแลตัวเองดีๆนะตอนนี้ตำบลท่าเรือกำลังมาอย่างแรงเลยนะคะต่อไปคนอื่นมีใครอีกคะมีใครอีกสวัสดีค่ะพี่แอ๊ดกับน้องออมค่ะแม่แอ๊ดกับน้องออมอยู่หัวไซสวัสดีค่ะดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะน้องแอ๊ดดูแลตัวเองนะคะค่ะต่อไปมีใครอีกคะต่อไปมีใครอีกแม่แอ๊ดกับน้องออมมีใครอีกคะสวัสดีค่ะน้องน้ำแล้วก็พี่สุนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีค่ะน้องน้ำสวัสดีค่ะนะคะต่อไปค่ะมีใครอีกเอ่ยมีใครอีกคะมีแม่น้องไมมูร์ค่ะน้องไมมูร์น้องบุญวาสนาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะน้องแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะไปเยี่ยมที่บ้านนะคะโควิดเป็นไงบ้างที่บ้านแถวบ้านมีโควิดไหมก็ข้างบ้านก็เห็นเขาไม่สบายแต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวจะโทรหานะคะค่ะต่อไปมีใครอีกคะมีใครอีกสวัสดีค่ะแม่นิวกับน้องนิวค่ะแม่นิวกับน้องนิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนิวนิวออกฤทธิ์แล้วยังเช้านี้กำลังเริ่มฟังให้ลูกนั่งก่อนก็ได้แม่ให้ลูกนั่งก่อนก็ได้ลูกขึ้นนั่งก่อนก็ได้ค่ะน้องนิวนั่งก่อนก็ได้ลูกปล่อยเขาก่อนยังไม่ต้องไปจับไปอะไรเขาก่อนเนาะปล่อยเขาตามสบายก่อนแม่เดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะคะค่ะต่อไปมีใครอีกคะมีใครอีกคะค่ะคุณตีคดีว่ายังไม่น้องยังแต่งตัวอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดกล้องนะสวัสดีค่ะแม่ถิงสวัสดีค่ะโอเคให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ค่ะไม่รีบค่ะไม่รีบค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะคุณตีแม่เปิ้ลกับน้องชมพู่ค่ะจ้าสวัสดีค่ะเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมพู่สวัสดีลูกสวัสดีค่ะนะคะมีใครอีกคะตอนนี้มีใครอีกไหมเอ่ยมีใครอีกไหมคะมีใครอีกไหมมีชมกับน้องวันศุกร์ค่ะโคราเต้สวัสดีค่ะน้องวันศุกร์สวัสดีค่ะวันศุกร์สวัสดีลูกเปิดเทอมนี้จะปอไหนเนี่ยเปิดเทอมนี้ปอไหนคะปอสามค่ะปอสามปอสองได้เห็นหน้าคุณครูบ้างหรือยังไม่เห็นเลยพอดีแม่ใส่หูอยู่เลยไม่ได้ยินทักไทยสวัสดีค่ะป้าลาดีลูกสวัสดีค่ะป.สองเห็นหน้าคุณครูบ้างหรือยังเห็นแต่ในไลน์ค่ะไม่เคยเห็นแม่เคยเห็นตัวจริงแต่เคยเห็นค่ะครั้งหนึ่งตอนที่ไปรับงานเรียนพิเศษค่ะอ๋อเก่งมากลูกเดี๋ยวป.สองไม่ได้เห็นหน้าครูเลยนะคะป.สามเนี่ยคงจะได้เจอหน้าครูแล้วแหละเนาะค่ะก็สวัสดีลูกสวัสดีดูแลสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะมีใครอีกไหมคะในห้องซูมตอนนี้มีใครอีกไหมมีใครอีกไหมคะเนาะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราจะมา
ฝึกนะคะเราจะมานวดไทยให้กับลูกนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมนะคะสำหรับคนที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจของมูลนิธิเด็กพิการแล้วก็ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะคะก็เป็นความสุขของพวกเรานะคะที่เราจะได้แนะนำได้หนุนเสริมให้กับผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาฝึกเราจะมานวดไทยกันนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ออกกำลังกายกันก่อนนิดนึงนะคะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมดาต้องให้ร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวนะคะจากที่นั่งอยู่เฉยๆเนาะเดี๋ยวจะเมื่อยจะเป็นตะคริวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตก่อนนะคะอ้าวยืดขาไปข้างหน้าเลยค่ะคุณแม่ขานะคะยืดขานะคะยืดขาอ้าวยืดขานะคะอ้าวกระดูกปลายนิ้วกระดูกปลายนิ้วนะคะกระดูกปลายนิ้วเท้านะคะกระดูกปลายนิ้วเท้าของคุณแม่นะคะนับ10เลยค่ะนับอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้เก่งมากค่ะเก่งมากเอาน้องนิวน้องนิว1ท่าลูกน้องนิวเห็นน้องนิวแล้วน้องนิวเอาท่าไหนดีนิวจะเอาท่าไหนดีนิวจะเอาท่าไหนดีคะนิวท่าไหนดีลูกเอาให้นิวออกกำลังกายก่อนเลยเช้านี้ท่าไหนดีครับของนิวเอาท่ากางแขนหุบเข้าออกค่ะอ๋อกางแขนหุบเข้านะคะ10ครั้งนะคะเอานับค่ะเอา1 2 3 410โอ้เก่งมากเก่งมากน้องนิวเก่งมากต่อไปน้องแมมมอสแมมมอส1ท่าลูกแมมมอส1ท่าท่าไหนดีท่านอนอยู่แล้วยกขาได้เลยมอสท่าไหนดีค่ะครูก็มันแตะปลายเท้าค่ะ10ครั้งเป็นแตะปลายเท้านะคะแต่สลับหรือข้างเดียวคะสลับใช่มั้ยค่ะ2มือพร้อมกันเอา2มือพร้อมกันอ้าวนับอ้าว1สองสามสามสี่สี่ห้าสี่ห้ารอหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสี่ยี่สิบตายยี่สิบได้ไงขอบคุณที่สุดต่อไปค่ะอ้าวต่อไปใครเอ่ยใครเอ่ยคะอ้าวน้องซัสซารีอ้าวน้องนัสซารีนัสซารีหนึ่งท่าลูกนัสซารีท่าไหนดีนัสซารีท่าไหนดีท่าไหนดีลูกท่าไหนลูกนัสซารีท่าไหนครับนั่งขัดสมาธิแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าค้างไว้ค่ะนั่งขัดสมาธิโน้มตัวไปข้างหน้านะคะนับสิบเนาะอ้าวยืดไปเลยค่ะอ้าวนับอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยยืดแล้วอ้าวพี่สุค่ะพี่สุค่ะพี่สุกับน้องน้ำ1ท่ากับพี่สุท่าไหนดีพี่สุท่าไหนดีขอบคุณน้องนัสรีพี่สุท่าไหนดีคะเอาท่ายืดตัวด้านข้างสลับกันยืดลำตัวนะคะอ้าว1 2 3 4 5 6 78 9 10โอ้ขอบคุณพี่สุค่ะขอบคุณค่ะต่อไปน้องออมน้องออมกับแม่เอส1ท่าค่ะ
พร้อมท่าไหนดีเอ่ยหนึ่งท่าเดินลงไปด้านหน้าค่ะชกลมนะคะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณค่ะต่อไปน้องไมมูระไมมูระน้องไมมูระหนึ่งท่าค่ะน้องออกกำลังกายท่าไหนดีคะคุณแม่แม่แก้วท่าไหนดีคะสะบัดข้อมือไหมคะแม่จับน้องสะบัดข้อมือนะคะพอดีน้องอาจจะยังไม่เคยเข้ากลุ่มเนาะอ่ะสะบัดข้อมือค่ะแม่สะบัดข้อมือให้ลูกนะคะเอานับสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณค่ะสุดท้ายน้องชมพู่ชมพู่หนึ่งท่าลูกท่าไหนดีน้องชมพู่คุณแม่จะเอาท่าไหนดีคะแม่เปิ้ลท่าไม่ทับศอกค่ะครูลตีโอเคทีละข้างใช่ไหมคะค่ะเอานับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบแม่ถิงค่ะแม่ถิงต่อไปแม่ถิงหนึ่งท่าค่ะเสร็จแล้วตอนนี้ทำภารกิจเสร็จแล้วท่าไหนดีคะท่านี้ค่ะครูยืดหน้าอกนะคะนับสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณแม่ถิงค่ะมีใครอีกไหมเอ่ยที่อยู่ในห้องซูมมีใครอีกไหมคะมีใครอีกไหมที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายเช้านี้ทุกคนเรียบร้อยแล้วเนาะได้ออกกำลังกายกันทุกคนแล้วนะคะค่ะน้องวันศุกร์น้องวันศุกร์สะดวกจะออกกำลังกายไหมหรือว่าตอนนี้คุณแม่ยังอยู่ไหมโอ้น้องทิ้งเป็นสาวแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะพี่จุ๋มคงติดภารกิจอยู่นะคะค่ะก็สำหรับนวดไทยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะคะที่เราจะมาเริ่มนวดให้กับลูกนะคะก็อยากทบทวนนิดนึงนะคะแม่ๆทุกคนเลยนะคะว่าการนวดไทยเนี่ยมันมีผลดีอย่างไรนะคะมีผลดีอย่างไรบ้างเปิ้ลนวดไทยมีผลดีอย่างไรบ้างนวดมาปีนึงแล้วทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายค่ะครูลตีแล้วก็การไหลเวียนของเลือดก็ดีขึ้นค่ะกล้ามเนื้อผ่อนคลายการไหลเวียนของเลือดดีของเลือดดีขึ้นแม่สุมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมขออนุญาตที่เป็นคนเลยนะหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นค่ะทำให้ลูกนอนหลับนานขึ้นหลับนานขึ้นนะคะโอเคค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมีเลือดไหลเวียนกล้ามเนื้อลดเกร็งลูกนอนหลับมากขึ้นอย่างอื่นล่ะคะอย่างอื่นค่ะการขับถ่ายเป็นไงคะขับถ่ายดีขึ้นไหมการขับถ่ายดีขึ้นนะคะในกรณีของเด็กที่3วัน4วันถ่ายทีนะคะถ้าเรานวดให้เป็นประจำเนี่ยนวดบริเวณท้องนะคะว่าหรือว่านวดทั้งตัวเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของลูกเนี่ยดีขึ้นนะคะก็เหมือนที่บอกนะคะว่า1การขับถ่ายนะคะการไหลเวียนลดอาการเกร็งทำให้ลูกนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะการขยับตัวก็สะดวกมากขึ้นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะนวดนะคะก่อนที่เราจะนวดให้ลูกเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรบ้างสังเกตอะไรบ้างนะคะก็1นะคะนะครูขออนุญาตเลยนะคะ1นะคะเราจะต้องสังเกตเช้าขึ้นมาเราต้องสังเกตลูกเราก่อนว่าวันนี้ลูกเราเนี่ย
มีตัวรุมๆไหมมีไข้ไหมนะคะลูกพร้อมหรือยังนะคะต้องประเมินสภาพร่างกายของลูกเนี่ยก่อนนะคะที่เราจะนวดนะคะเช้าขึ้นมานะคะแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่แม่สู่คุยกันนอกรอบนะคะว่าถ้าขนาดที่เขาเกรงอยู่เนี่ยเราไม่ต้องนวดนะคะถ้าบริเวณเรานวดตรงหน้าท้องแล้วเกิดเขาเกรงขึ้นมาเกรงต้านขึ้นมาเนี่ยให้เราหยุดนะคะให้เราหยุดเหมือนที่คุณจุ๋มบอกนะคะว่าหยุดก่อนแล้วพอเขาหายเกรงแล้วเราถึงจะนวดหรือจะกดที่หน้าท้องลงไปนะคะเพราะว่าถ้ากดขนาดที่กำลังเกรงเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเจ็บบริเวณนั้นด้วยนะคะอันนี้คือต้องมีการประเมินนะคะแล้วทีนี้ประเมินเด็กแล้วเราต้องประเมินที่ครูด้วยไหมนะคะต้องประเมินที่ผู้นวดด้วยนะคะคุณครูเคยพูดประจำนะคะว่าเวลาที่เราจะนวดให้ลูกหรือเราจะนวดให้ใครก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมีจิตใจที่สงบนะคะจิตใจที่สงบนะคะมีความพร้อมนะคะอะไรที่เราเครียดมาเนี่ยเราปล่อยวางไว้นะคะเพราะถ้าเราหมกมุ่นนะคะมัวแต่จะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้จิตใจเราเองก็ว้าวุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนวดให้ลูกในแต่ละวันนะคะเราทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะคะทำภารกิจนู่นนี่นั่นซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านถ้าที่จำเป็นนะคะก็ให้เสร็จก่อนแล้วเราถึงจะมาลงมือนวดให้กับลูกนะคะเพราะว่าถ้าเรายังกังวลอยู่เนี่ยทำให้ผลการนวดเนี่ยก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรนะคะแล้วที่คุณครูย้ำสม่ำเสมอนะคะว่าเวลาจะนวดให้กับลูกนะคะในเรื่องของสิ่งยั่วยุนะคะไม่ว่าจากรอบข้างหรือจากตัวของแม่เองนะคะเช่นมีสายสร้อยคอมีแหวนมีนาฬิกามีเครื่องประดับนะคะก็ให้เอาออกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราจับลูกนวดลูกจะมีเสียงก้องแก้งก้องแก้งนะคะมันก็ทำให้เด็กเนี่ยจะเบนความสนใจออกไปข้างนอกนะคะทีนี้นะคะก็เมื่อกี้ก็ผลของการนวดแล้วนะคะคุณครูขึ้นด้วยผลของการนวดนะคะแล้วก็การประเมินนะคะแล้วก็ข้อดีข้อควรระวังนะคะของการนวดเนาะทีการนวดเนี่ยมันมีหลายส่วนนะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งๆเนี่ยถ้าเราจะให้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเราต้องนวดทั้งตัวนะคะนวดทั้งตัวถ้าเรามีเวลานะคะอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยที่เราจะนวดให้ลูกนะคะไม่ตั้งแต่ใบหน้านะคะศีรษะใบหน้าคอบ่าลำตัวแขนขานะคะท้องส่วนหน้าส่วนหลังอะไรนะคะคือถ้านวดได้พร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยมีผลเหมือนที่พวกเราบอกเมื่อกี้เนี่ยดีขึ้นนะคะอันนี้คือผลของการนวดนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลานะคะเราไม่มีเวลาเราก็จะนวดเฉพาะส่วนนะคะนวดเฉพาะส่วนก็เหมือนที่แม่ๆเคยรู้นะคะว่านวดส่วนศีรษะนะคะใบหน้าคอบ่านะคะนวดข้างหลังนวดแขนนะคะนวดขานะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะคะตอนนี้ว่าขามีกี่แนวหลังมีกี่แนวแขนมีกี่แนวนะคะรู้แล้วยังคะคุณแม่ขารู้แล้วยังแม่สู่รู้แล้วยังว่ามีกี่แนวแม่สู่รู้แล้วยังหลังมีกี่แนวแม่สู่รู้แล้วยังว่าหลังมีกี่แนวตอนนี้หือแม่สู่แม่สู่รู้ไหมแม่สู่น้องแมมมอสเมื่อเช้านวดให้น้องสะใภ้อยู่นะโอเคไม่เป็นไรนะคะคือคิดว่าทุกคนคงรู้แล้วนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีกี่แนวนะคะก็หลังก็มีอยู่2แนว1แนว2แนวแนวมีแนวเกลียวข้างนะคะมีจุดรากขวานมีอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้นะคะในการจัดท่าทางของลูกนะคะถ้าในกรณีของเด็กเนี่ยเราก็บางครั้งนะคะบางครั้งก็ถ้าลูกตัวเล็กเนี่ยเราเอามาใส่ตักเราได้นะคะเหมือนที่คุณครูเคยบอกนะคะว่าเอาลูกเรามาใส่ตักนะคะถ้าเราจะนวดหลังเนาะเราก็เอาขาลูกเนี่ยเข้าที่เอวเรานะคะแล้วเราก็กอดลูกไว้นะคะแล้วก็นวดหลังนะคะเราก็นวดหลังกดขึ้นมานะคะกดขึ้นมาบริเวณสะบักนะคะหรือจับแขนนะคะจริงๆแล้วในการนวดกับเด็กเนี่ยเราไม่ได้ลงน้ำหนักแรงไม่ได้ลงน้ำหนักมากนะคะหรือเป็นการแค่บีบคลำคลึงนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาตอบเราไม่ได้นะคะบอกไม่ได้ว่าอุ้ยเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้วิธีลูบนะคะถ้าบางคนเนี่ยเราก็แค่ลูบนะคะเราจะไม่ลงน้ำหนักมากเกินไปเนาะอันนี้คือในเด็กนะคะบางคนอาจจะเอาลูกนั่งแบบนี้นะคะหรือ
เอาลูกวางบนตักนะคะอย่างนี้แล้วเราก็นวดได้นะคะอันนี้เราก็นวดได้เนาะถ้าบริเวณลำตัวนะคะหรือขาเราก็บีบจับไปได้อ่ะโอเคนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมานวดบริเวณหลังอ่ะให้ลูกอ่ะหลังมีการท่านอนกี่ท่าท่านอนของท่านวดหลังนะคะก็หนึ่งนอนคว่ำให้ลูกนอนคว่ำนะคะนอนคว่ำอย่างนี้ก็ได้ถ้าลูกเราพอจะนอนคว่ำได้หรือนอนตะแคงนะคะนอนตะแคงนะให้ลูกเนี่ยนอนตะแคงนะคะแล้วคุณแม่ก็นวดตามจุดตามแนวไปนะคะหรือท่านั่งเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะว่าท่านั่งนะอ่ะต่อไปนวดหลังมีกี่แนวเอ่ยนวดหลังมีกี่แนวเปิ้ลนวดหลังมีกี่แนวนวดหลังมีกี่แนวต่อไปชื่นใจหน่อยแม่เปิ้ลสองแนวค่ะสองแนวโอเคเก่งมากนะคะเก่งมากเนาะนวดหลังมีสองแนวนะคะนวดง่ายๆเนาะลูบนะคะเหมือนทำอย่างเนี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องกดก็ได้เราลูบนะคะใช้มือขึ้นไปอ่ะต่อไปให้ลูกนอนคว่ำก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานวดหลังให้กับลูกนะคะอ่ะทำพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะทำพร้อมๆกันนะคะเราเริ่มตั้งแต่ตรงสะเอวนะคะตรงสะเอวนะคะนวดตั้งแต่ตรงสะเอวขึ้นไปนะคะใช้วิธีลูบเนาะอ้าวอ้าวสะเอวอยู่ตรงไหนเอาจับนะคะจับเนาะอ้าวแล้วก็ใช้สองมือนะคะกดลูบขึ้นไปลูบขึ้นไปก่อนอันนี้เราเป็นการใช่ค่ะนั่นเลยแม่ใช่ค่ะอ้าวลูบขึ้นไปเดี๋ยวคุณครูให้น้องนอนดีๆก่อนอ่ะนอนอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามเอาลูบเปิ้ลเอาลูบหนึ่งอ้าวขยับไปหนึ่งนิ้วมือใช่ค่ะแม่ถิ่งอ่ะขยับไปหนึ่งนิ้วมือลูกอ้าวขยับไปนะคะแนวที่หนึ่งเนาะเราจะนวดพร้อมๆกันทั้งสองข้างนะคะขยับไปหนึ่งนิ้วมือได้ไหมคะถึงได้ไหมลูกขยับไปหนึ่งนิ้วมือนะคะขยับไปเรื่อยๆนะคะนะถูกแล้วค่ะขยับไปนะคะไปจนถึงบริเวณบ่าสะบักนะคะนะคลึงไปนะคะใช้วิธีลูบนะคะเราไม่ต้องลงน้ำหนักแรงนะคะไม่ต้องลงน้ำหนักมากเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบไม่คุ้นเคยแต่ถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็จะนอนนิ่งนะคะให้เรานวดเนี่ยนอนนิ่งๆเลยนะคะเอาอีกครั้งนึงค่ะอีกครั้งนึงนะคะเอากลับมาอีกครั้งนึงเอานวดขออนุญาตใช้คำว่าคลึงนะคะใช้คลึงว่าคลึงเนาะกดเบาๆใช้สองหัวแม่มือสองข้างแล้วก็รีดน้ำหนักออกนะคะนั่นแหละนัสซอรี่นั่นแหละพี่สุถูกแล้วค่ะถูกแล้วนะคะทำสักสองครั้งนะคะแม่มดเก่งมากลูกสองครั้งขยับขึ้นไปนะคะอันนี้คือแนวที่หนึ่งนะคะอยู่ติดกับสันหลังนะคะประมาณหนึ่งนิ้วมือนะคะไข่สันหลังเนาะลองดูเก่งค่ะเก่งค่ะโอเคได้อยู่นะคะแนวที่หนึ่งนะคะต่อไปแนวที่สองแนวที่สองเป็นไงคะห่างจากแนวที่หนึ่งหนึ่งนิ้วมือนะคะก็ห่างออกมาอีกหนึ่งนิ้วมือนะคะอันนี้เราจะคลึงไปพร้อมๆกันทั้งสองข้างนะคะคลึงไปพร้อมๆกันนะคะคลึงหรือลูบให้ลูกนะคะเบาๆเนาะเพราะว่าถ้ากดเนี่ยบางทีเด็กไม่สามารถที่จะบอกเราได้นะคะว่าเจ็บหรือเปล่านะคะนั่นแหละลูกนั่นแหละน้องจริงๆเก่งลูกยกคอขึ้นนะคะโอเคนวดไปค่ะนวดไปคลึงไปนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะต่อไปสักสามครั้งนะคะทำให้ลูกประมาณสักสามครั้งนะคะนวดให้ลูกประมาณสักสามครั้งนะคะเช้าเช้าเนาะนวดกันก่อนนะคะนวดสามครั้งนะคะไปกับสามครั้งโอ้ชุมพู่ชุมพู่ยกคอขึ้นนะคะ
ได้ไหมสำหรับน้องน้องไมมูเราะนะคะไม่เอาลูกวางบนตักได้เลยนะคะเพราะว่าน้องยังตัวเล็กนะคะตัวเล็กเนาะไม่วางบนตักแล้วก็แม่ก็กดนะคะกดได้ค่ะคุณแม่ทำที่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็แม่ก็กดตั้งแต่ใช้นิ้ว2นิ้วนะคะอาจจะเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะกดลงไประหว่างกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็หาง1นิ้วมือนะคะแม่คุณแม่ก็กดลงไปเลยค่ะกดตั้งแต่ข้อสะโพกนะคะตั้งแต่สะเอวขึ้นมานะคะกดขึ้นมาอย่างนั้นเลยค่ะคุณแม่ก็น้องตัวเล็กเนาะแล้วก็น้องเนี่ยวางบนตักได้เลยนะคะอย่ากดลงบนกระดูกสันหลังนะคะให้กดข้างนะคะห่างจากกระดูกสันหลังเนี่ย1นิ้วมือนะคะ1นิ้วมืออันนี้คือคุณแม่ยังไม่ได้เคยเรียนนวดไทยเนาะแต่วันนั้นได้ไปแนะนำให้ที่บ้านนะคะก็ลองกดดูนะคะกดตั้งแต่กระดูกสะเอวนะคะขึ้นมาจนถึงสะบักนะคะได้ไหมโอ้แม่มดสบายมากเลยนอนสบายเลยนะคะพี่น้ำก็นอนสบายพี่น้ำนอนในท่าตะแคงนะคะก็เหมือนคุณครูบอกนะคะอาจจะมีท่าตะแคงท่านอนคว่ำหรือถ้าคนไหนอยากจะนั่งในท่าอยากจะนวดในท่านั่งก็ได้นะคะนู่นนั่นโอ้ชมพู่สบายเลยน้องถิงถิงก็สบายนะคะนัชรีก็สบายนะคะน้องบุ๊กก็สบายโอเคได้เนาะได้นะคะสันหลังนะคะแนวที่1แนวที่2นะคะต่อไปบริเวณสะบักสะบักหนูแม่คุณแม่จับสะบักลูกดูสิคะสะบักลูกอยู่ตรงไหนเอามือจับดูลองจับสะบักลูกดูหาสะบักเจอไหมถ้าคนไหนอ้วนๆก็หายากหน่อยถ้าคนไหนร่างกายปกติเหมือนหุ่นดีหน่อยนะคะก็จะหาง่ายนะคะสะบักนะคะคุณแม่สะบักเนาะเราก็ลองเอามือนะคะเอานิ้วโป้งนะคะกดที่บริเวณสะบักนะคะตั้งแต่ติดกับกระดูกไขสันหลังนะคะมาเรื่อยๆเนาะจนมาถึงใต้จักระแร้นะคะกดวนไปวนมาสัก2รอบนะคะบริเวณสะบักเบาๆนะคะสะบักเบาๆทั้ง2ข้างนะคะทั้ง2ข้างเนาะลูบครึ่งนะคะลูกเราเนาะถ้าลูกนอนในตักเราก็ใช้นิ้วเหมือนที่บอกนะคะอาจจะ2นิ้วหรือ3นิ้ว ในกรณีที่ลูกตัวเล็กนะคะขอโทษค่ะอาจจะใช้2นิ้วนะคะหรือถ้าตัวโตหน่อยนึงก็3นิ้วก็ได้นะคะกดลงบริเวณร่องสะบักนะคะได้ไหมได้ไหมคะนะคะทั้ง2ข้างนะคะทั้ง2ข้างเนาะทั้ง2ข้างลองดูคุณแม่เก่งอยู่แล้วนะคะทำให้ลูกทุกวันนะคะชำนาญนะคะเหมือนที่บอกนะคะ2มือนี้นะคะที่ทำให้ลูกเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะคุณครูนวดให้ก็จริงแต่คุณครูนวดตุ๊กตาไม่ได้นวดลูกนะคะแต่แม่เนี่ยนวดกับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผลมันจะลงจะส่งไปถึงลูกเรานะคะได้ไหมโอเคได้แล้วนะคะต่อไปกดเกลียวข้างค่ะเกลียวข้างเมื่อเช้าครูจุ๋มถามพี่สู่ว่ากดเกลียวข้างไหมพี่สู่บอกว่ากดแล้วเกลียวข้างนะคะเกี่ยวข้างก็คืออยู่ตรงบริเวณข้อสะโพกได้ไหมคะอายลูกนอนตะแคงนะคะนอนตะแคงนอนตะแคงหน่อยนึงน้องถิงนอนตะแคงหน่อยนึงลูกตะแคงหน่อยนึงถิงบอกไม่สนุกไม่สนุกเลยตอนนี้เนี่ยนะคะเราใช้2มือเรานะคะนิ้วโป้งกับนิ้วหัวแม่นิ้วชี้นะคะกดเกลียวข้างเนาะถ้าลูกตัวโตเราก็อาจจะนั่งทรงเข่านะคะหรือนั่งบนหัวเข่านะคะแล้วก็ลงน้ําหนักนิดหน่อยแต่ถ้าลูกตัวเล็กๆก็ไม่จําเป็นนะคะลงน้ําหนักธรรมดาเฉยๆนะคะกดน้ําหนักลงที่เกลียวข้างนะคะเกลียวข้างลงไปนับ1ถึง10ก็พอนะคะเด็กๆเนาะนะคะทั้ง2ข้างนะคะทั้ง2ข้างทั้ง2ข้าง2ข้างนะคะอ
ได้ไหมเอ่ยนะคะทั้งสองข้างนะคะคราวนี้ความจริงแล้วเราต้องนวดให้เสร็จเป็นข้างๆนะคะถ้านวดข้างขวาเสร็จแล้วก็ทำเดียวข้างเสร็จแล้วถึงจะไปนวดข้างซ้ายคือเหมือนที่คุณครูบอกว่าคือถ้านวดให้ดีเนี่ยคือนวดทั้งตัวนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรานวดเฉพาะจุดนะคะได้นะได้นะคะต่อไปหายเหนื่อยนิดนึงหายเหนื่อยนิดนึงให้เด็กๆหายเหนื่อยหายเหนื่อยนิดนึงพี่สู่เป็นไงบ้างพี่สู่ทำได้อยู่ไหมคะพี่สู่น้องน้ำพี่สู่ทำได้อยู่ไหมคะค่ะน้องทำได้พี่สู่ทำได้ทำได้อยู่นะพี่น้ำสบายเนาะไม่นวดนะคะเช้าๆได้นวดสบายนะคะจ้าได้ค่ะพี่สุขอบคุณค่ะพี่สุขอบคุณค่ะนะคะชมพู่เป็นไงบ้างลูกชมพู่เช้านี้เป็นไงบ้างให้ความร่วมมือดีไหมแม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอากอดหมอนไว้ลูกกอดหมอนไว้นะคะได้อยู่ค่ะครูราตรีได้อยู่นะยังได้อยู่นะน้องอารมณ์ดีอยู่ค่ะอ๋อเช้านะคะยังอารมณ์ดีอยู่อ๋อขอบคุณค่ะแม่ผู้ขอบคุณค่ะเอาพี่มอสเป็นไงคะพี่มอสอยากจะคุยพี่มอสว่าไงพี่มอสเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วพี่มอสครับไม่ได้ผมเรื่องใกล้ๆแล้วผมไม่เป็นห่วงจริงๆหรอกอะไรนะแม่แม่มอสบอกว่าแม่มอสอยู่ใกล้ๆแม่ชมพู่ค่ะแต่ว่าวันนี้ให้ความร่วมมือดีอยู่ค่ะครูแต่ต้องเปิดหน้าจอที่มีแม่ชมพู่อยู่ด้วยนะปัดไปหน้าจออื่นไม่ได้ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจค่ะเข้าใจขอบคุณค่ะแม่สู่ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมอสลูกจ้าเข้าใจลูกเก่งมากอย่าแบบไปอื่นให้ชมพู่อยู่ใกล้ๆชมพู่ไว้นะคะแม่บุ๊กล่ะคะแม่บุ๊กน้องบุ๊กเป็นไงบ้างเช้านี้แม่บุ๊กยังโอเคกันอยู่ไหมทำได้อยู่ไหมก็เมื่อคืนตื่นกลางดึกตื่นมาตื่นกลางดึกก็เลยแบบสลึมก็มีส่วนมากแม่ก็จะใช้ปลายนิ้วค่ะเพราะน้องก็ตัวเล็กเนาะตัวพกของนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้1นิ้วหรือ2นิ้วนะคะแม่ถูกแล้วนะคะอย่าลงทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราก็ดูสภาพเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเราประเมินร่างกายลูกเราก่อนนะคะว่าถ้าตัวเล็กเราจะใช้นิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วอะไรที่จะกดลงไปได้นะแม่ทำถูกแล้วค่ะน้องถิงละคะน้องถิงเช้านี้ถิงเป็นไงบ้างลูกถิงยังทำได้อยู่ไหมยังให้ความร่วมมืออยู่ไหมคะก็วันนี้น้องก็อารมณ์ดีค่ะครูก็ให้ความร่วมมือดีแต่ว่าน้องก็จะชอบพลิกไปพลิกมานะคะครูแม่ก็ต้องโน้ตตามน้องต้องเป็นธรรมชาติของเขาใช่ค่ะคุณแม่ก็ต้องดัดแปลงไปเรื่อยเนาะพอลูกจะไปขวาเราก็นวดขวาลูกจะมาข้างซ้ายเราก็นวดข้างซ้ายบางทีแกอาจจะนอนหงายเราก็ต้องกลับมานวดบริเวณข้างหน้านะแม่นะก็ทำตามสภาพของลูกถูกแล้วค่ะคุณแม่แก้ปัญหาได้ดีมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องนัสรีเป็นไงบ้างลูกนัสรีช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมานวดสูงหน้ากันเป็นไงนอนได้นวดสบายเลยค่ะแต่เขาจะให้ถ้านวดหลังสบักพวกนี้ค่ะเขาจะเลือกในนี้ถ้านอนคว่ำมากกว่านอนตะแคงนะคะถ้านอนคว่ำเนี่ยคือจะชอบเนี่ยได้นวดทั้งตัวไปเลยนะนัสรีนะเก่งมากลูกแอร์เขินจ้าดีค่ะขอบคุณค่ะน้องไมมูร้อน้องไมมูร้อคุณแม่เป็นไงบ้างแม่แก้วคะพอจะทำได้ไหมคะแม่แก้วทำได้ค่ะทำได้อยู่นะเพราะว่าแก้วเนี่ยยังไม่เคยผ่านการนวดไทยเนาะแต่ว่าแม่ก็เข้าทุกครั้งนะคะเก่งมากเนาะก็พยายามดูนะคะดูเพื่อนดูคุณครูนะคะค่ะคุณแม่ไม่มูร้อมากค่ะน้องขอบคุณค่ะน้องออมคุณแม่ไหวไหมคะวันนี้คุณแม่ไหวไหมออมไหวไหมลูกน้องเอสยังไหวนะไหวนะคะวันนี้ไหวนะนะคะเช้านี้น้องออมยังโอเคอยู่นะคะขอบคุณแม่เอสนะคะ
ทีนี้เมื่อกี้เรานวดส่วนหลังนะคะต่อไปเราจะนวดลำตัวส่วนข้างหน้านะคะตอนนวดข้างหน้าก็ให้ลูกนอนหงายเนาะเหมือนที่บอกบางคนก็ไม่ชอบนอนคว่ำชอบนอนหงายนะคะเนาะนอนหงายนะคะเราจะนวดบริเวณข้างหน้านะคะลำตัวด้านหน้านะคะก็นวดเหมือนที่บอกนะคะก็ใช้ระหว่างรอบอกนะคะใช้มือนิ้วโป้งนะคะรีดลงมานะคะเหมือนกับลักษณะอย่างนี้ค่ะรีดลงมานะคะเป็นการนวดเนาะก็เริ่มตั้งแต่ร่องอกนะคะใต้ราวนมใต้ราวนมนะคะอ่ะลองดูนวดพร้อมๆกันค่ะพร้อมๆกันนะคะอ้าว1 2 3อ้าวนูรีดลงมานะคะคลึงลงมานะคะใช้คลึงลงมาคลึงลงมานะคะคือให้ลูกเราผ่อนคลายนะคะสังเกตสีหน้าด้วยสังเกตสีหน้าของลูกด้วยนะคะสังเกตสีหน้าด้วยนะคะสัก 2-3 รอบนะคะสัก 2-3 รอบเนาะหน้านะคะหน้านะคะส่วนลำตัวข้างหน้านะคะลองดูทำสัก5ครั้ง5ครั้ง5ครั้งนะคะใต้ราวนมตั้งแต่ช่องอกนะคะนั่นเลยค่ะพี่สุนั่นแหละนวดลงมานวดลงมานะคะอาจจะมือ2ข้างหรือมือข้างเดียวนะคะลูบๆเบาๆถูกต้องถูกต้องค่ะนะเมื่อกี้ถ้านอนคว่ำเนาะลูกก็อาจจะอาจหน่อยนึงแต่ถ้านอนหงายโอเคชมพู่เก่งมากลูกเก่งมากเลยนะคะต่อไปกดที่จุดรากฝันอ้าวคุณแม่พอจะรู้ไหมคะจุดรากฝันของลูกอยู่ตรงไหนลองเอามือจับดูจับบอกกดเบาๆนะห้ามกดเร็วนะคะกดจุดรากฝันของลูกนะคะเบาๆลองดูค่ะว่าอยู่ตรงไหนเบาๆนะคะลองดูหน้าขวัญ นะคะกดเปิ้ลหาเจอไหมถ้าเจอยกมือก็ได้ค่ะไม่ต้องเปิดเสียงยกโอเคพี่น้ำเจอไหมคะพี่น้ำเจอไหมพี่สุจูเจอจุดแรกวันไม่เจอนะคะโอเคค่ะกดเบาๆนะคะนิดเดียวเองลงนิดเดียวนะคะนิดเดียวนับหนึ่งถึงสามคุณแม่กดรากผมอยู่ตรงไหนคะอ๋อของคุณแม่น้องจุดรากวันอยู่ตรงที่สมัครเนี่ยค่ะคุณไอตรงที่แขนข้างหน้าเนี่ยค่ะคุณแม่แม่บุญวาสนาค่ะนี่ตรงแขนเนี่ยค่ะกลางแขนลูกออกนะคะเลยมันจะบุแล้วมันจะอยู่บริเวณตรงบุ๋มตรงใกล้ๆกับรักแร้นะคะแต่แม่ลองดูว่ามันจะมีจุดจะมีส่วนที่จุดนิดนึงแม่ลองจับของแม่ก่อนก็ได้นะคะแม่จับของแม่ก่อนเนาะถึงจะทำให้ลูกนะคะลองดูนะคะเบาๆนะคะเบาๆนะถ้าเด็กตัวเล็กอาจจะใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวนะคะกดลงไปหรือนิ้วโป้งนะคะลงไปนิดเดียวนะคะลงน้ำหนักนิดนึงนะคะทั้งสองข้างนะคะซ้ายขวานะซ้ายขวานะคะทั้งสองข้างซ้ายขวาทั้งสองข้างนะคะกดจิ้มลงไปนิดเดียวนะคะจิ้มลงไปนิดเดียวนะไม่ให้ลูกเจ็บนะคะเจอไหมน้องไมมูรอเจอไหมคะแม่แม่แก้วเจอไหมคะเจอไหมคะคุณแม่เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วนะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันพฤหัสนี้ถ้าสามารถเข้าไปที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนให้อีกครั้งนึงนะคะจะไปแนะนำให้อีกครั้งนึงเนาะนะคะเสร็จแล้วทีนี้วันนี้เรามานวดท้องให้ลูกด้วยคนไหนที่ยังไม่ถ่ายเช้านี้นะคะเดี๋ยวเรามานวดท้องกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแถมนวดท้องให้นะคะนวดท้องนะคะก็สะดือนะคะดือสะดือแล้วก็ห่างจากจุดตรงซี่โครงข้างล่างนะคะซี่โครงซี่สุดท้ายเนาะมานะคะ1นิ้วมือแต่ว่านิ้วมือของแม่เนี่ยอาจจะใหญ่นะคะก็ลองดูนะแล้วก็กดเบาๆนะคะกดลงไปเริ่มจากข้างขวานะคะกดลงไปก
ดลงไปแล้วก็ขยับมาหนึ่งนิ้วมือกดลงมานะคะกดลงมาเช้านี้นวดท้องให้ลูกก่อนคนไหนยังไม่ทายเดี๋ยวจะได้ทายกดลงมาค่ะคุณแม่คะน้องบุ๊กหลับซะแล้วกดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะกดลงมาจนถึงเชิงกรานนะคะช่องเชิงกรานนะคะกดลงมานะคะกดลงมานั่นแหละนั่นแหละพี่น้าโอ้เก่งค่ะเก่งค่ะกดลงมาเรื่อยๆนะคะกดลงมานะคะข้างซ้ายข้างขวาเสร็จแล้วต่อไปเราก็กดข้างซ้ายต่อนะคะข้างซ้ายต่อนะกดลงมาลงมานะคะกดลงมานวดท้องนะคะนวดท้องให้ลูกวันนี้คนไหนที่ยังไม่ถ่ายเนาะหมอถ่ายแล้วยังเช้านี้เก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากนั่นแหละนะคะลองเป็นการกดนะคะกดตามเข็มนาฬิกากดลงมาแล้วก็นวดตามเข็มนาฬิกานะคะตามเข็มนาฬิกานะคะเข็มนาฬิกาต่อไปเรามาคลึงนะคะลองคลึงนะคะคลึงท้องให้ลูกคลึงนะคะคลึงเบาๆนะคะเป็นการกดหน้าท้องเบาๆคลึงโอ้น้องทิ้งทิ้งเก่งจังทิ้งทิ้งนะคะกดหน้าท้องเบาๆมาลูกคนไหนที่ยังกดไม่เสร็จก็กดลงมาเลยนะคะตามเข็มนาฬิกานะคะนวดท้องลูกเนี่ยตามเข็มนาฬิกาไงคะไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเขาก็ตามสบายตามสภาพนะคะได้ไหมโอเคได้ไหมจัดการกันนะโกยท้องนะคะอย่าลืมโกยให้ลูกด้วยอ้าวคลึงนะคะเสร็จแล้วโกยท้องนะคะเราก็ใช้ส้นมือนะคะผลักไปนะคะผลักท้องไปเบาๆแล้วก็กดกลับมานะคะแล้วก็ผลักไปผลักไปนะคะแล้วก็กดกลับมาผลักไปนะคะแล้วก็กดกลับมาเบาๆนะคะผลักไปแล้วก็กดกลับมาเนาะนัสรีนอนสบายเลยนะคะทำให้ลูกนะคะทำให้ลูกเช้านี้เดี๋ยวมานวดท้องนะคะตามด้วยนวดท้องด้วยนะคะกลับมาเบาๆคลึงเบาๆนะคะคลึงเบาๆนะคะคลึงเบาๆเนาะดูให้ลูกหน่อยนึงโอเคได้ไหมมอสถ่ายได้ยังเช้านี้มอสเข้าห้องน้ำได้ยังเดี๋ยววันนี้แหละได้ถ่ายนวดเสร็จเดี๋ยวแม่คลึงท้องให้ลูกนัชรีถ่ายได้ยังยังโอ้วันนี้นวดท้องเช้านี้ขึ้นมานะคะน้องทิงทิงและลูกทิงทิงถ่ายได้ยังเช้านี้ยังเหมือนกันโอเคนวดท้องเลยทั้งนั้นนวดท้องเลยนวดท้องเลยน้องบุ๊กถ่ายได้ยังละลูกเอาถ่ายเมื่อคืนลุกขึ้นมาถ่ายเมื่อตอนกลางคืนเนาะเช้านี้ก็ไม่เป็นไรเนาะถ่ายแล้วเมื่อคืนนะคะอ้าวนวดท้องนะคะทั้งนั้นนวดท้องให้ลูกนะคะคลึงสักสามสี่รอบนะคะคลึงสักสามสี่รอบเนาะแล้วก็โกยท้องให้ลูกด้วยนะคะโอยก็โกยแบบตามเข็มนาฬิกานะคะตามเข็มนาฬิกาโกยมาเรื่อยๆนะคะเริ่มจากช่องเชิงกรานด้านขวานะคะขวาใช้นิ้ว2นิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วนางก็ได้นะคะถ้าช่องท้องลูกเราเล็กๆนะคะแล้วก็ดันขึ้นมานะคะตามเข็มนาฬิกามาเรื่อยๆเลยนะคะนะสัก3 4รอบสัก3รอบก็แล้วกันนะคะคลึงโกยท้องสัก3รอบนะคะตามเข็มนาฬิกาเนาะโอเคเดี๋ยวมันก็จะมีจุดที่ไปจุดที่ไปกดจุดตรงที่ก้นกบด้วยนะคะแต่นี้ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาแค่
นวดท้องแล้วก็โกยท้องให้ลูกได้ในส่วนตรงนี้นะคะมอสอย่าเพิ่งเก็บท้องนะนวดให้เสร็จก่อนนะคะยังเห็นชมพู่อยู่เห็นน้องทิ้งๆอยู่แหมวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะได้ไหมนวดท้องแล้วนะคะสามครั้งหนึ่งเราลูกตัวเล็กนะคะลูกเราตัวไม่โตมากเนี่ยเราก็ใช้ขาเนี่ยอาจจะวางบนขาเราก็ได้นะคะตอนที่เรานวดเนี่ยคือจะได้ช่วยนะคะผ่อนคลายเด็กๆด้วยนะมองหน้าลูกด้วยจ้าเอมอสเนี่ยมอสเก่งจังน้องมอสเก่งจังเลยแม่มอสเก่งจังนะคะแม่มอสเก่งมากๆเลยนะแม่มอสเก่งมากๆนัสรี่ก็เก่งพี่ถิงก็เก่งถิงๆสาวสวยนะคะแม่อ้าวเสร็จไหมคะลูบไปลูกหน่อยนึงนะคะลูบท้องนะคะลูบท้องลูบลำตัวลงมานะคะลูบลำตัวลงมานะคะโอเคนั่นแหละมันมอสเห็นแล้วยังเห็นชมพู่แล้วยังชมพู่นอนอยู่ใกล้ๆเนาะนะคะทีนี้จะไปลูบนั่งได้ไหมคะคนไหนที่ลูบพอจะนั่งได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมานวดบริเวณบ่ากันหน่อยนึงนะคะบริเวณบ่าเนาะปวดบ่าให้ลูกหน่อยนึงนะคะถ้านั่งได้นั่งได้ไหมมอสลุกขึ้นนั่งได้ไหมลูกแม่มอสนั่งได้อยู่นะคะหรือจะปวดบ่าในท่านอนก็ได้นะคะแม่ถิงให้ลูกนอนก็ได้ค่ะปวดในท่านอนนะคะบ่านะคะบ่าหนึ่งบ่าสองนะคะจนถึงบริเวณคอนะคะภาพมันหายไปไหนขอโทษค่ะน้องน้องออมนั่งแล้วโอเคกดนะคะกดที่บ่าเนาะกดที่บ่าลูกนะคะอาจจะใช้สองนิ้วนะคะลงน้ำหนักเบาๆกดมานะคะแนวที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งขยับไปหนึ่งนิ้วมือกดลงไปขยับไปหนึ่งนิ้วมือกดลงไปนะคะกดไปเรื่อยๆนะคะกดไปเรื่อยๆจนถึงคอนะคะแล้วเราก็กลับมาแนวที่สองนะคะแนวที่สองนะคะถ้านอนก็ได้นะคะถ้าคนไหนนั่งไม่สะดวกก็เอาเป็นนวดในท่านอนก็ได้นะคะกดขึ้นไปนะคะจนถึงคอนะคะแล้วก็กดขึ้นไปจนถึงตรงบริเวณไรผมนะคะกดจนถึงบริเวณไรผมนะคะกดทั้งสองข้างนะคะทั้งข้างซ้ายข้างขวาอย่างนั้นแหละลูกอย่างนั้นเลยค่ะบางคนบางเด็กอาจจะไม่ชอบในท่านั่งก็เอาสะดวกในท่านอนก็ได้นะคะท่านอนนะคะนอนเราก็จับกดขึ้นมานะคะเหมือนที่บอกนะคะว่าอาจจะลูกวางบนตักนะคะตรงนี้ได้นะโอ้มอสเก่งจังเลยนัสรี่ก็นั่งได้นะคะน้องน้ำพี่น้ำน้องออมนะคะโอเคชอบสิมอสชอบสิมอสชอบชอบไหมมอสชอบไหมคะชอบนะยกมือถ้าชอบยกมือให้คุณครูดูโอเคอ้าววันนี้นะคะอ่ะคุณไหนนวดยังไม่เสร็จนวดได้เสร็จเลยค่ะนวดได้เสร็จเลยนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นดีขึ้นนะคะอ้าวพอค่ะลูกเหนื่อยแล้วนะคะเกือบชั่วโมงนะคะในการนวดก็อย่างน้อยก็40นาทีนะคะเหมือนคุณครูบอกว่าแต่ละวันเนี่ยเรานวดให้ลูกเนี่ย1 30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่นั่นคือเรานวดทั้งตัวนะคะนวดทั้งตัวตั้งแต่ขาขึ้นมานะคะนวดตั้งแต่ขา
แขนลำตัวใบหน้านะคะทั้งสองข้างนะคะทั้งหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็นวดท้องให้ลูกด้วยอ่ะเป็นไงบ้างแม่สุไม่ใช่แม่มดจะไปห้องน้ำแล้วนะแม่มดดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมคุณลาตีถามดีขึ้นไหมได้อยู่ค่ะคุณลาตีตานวดท้องถ้าได้อยู่ค่ะแม่ขอเลิกมองก่อนเลยได้ไหมได้ครับอยู่ไหนทำไมอ้าวค่ะอ้าวแม่บุ๊กแม่บุ๊กน้องบุ๊กยังโอเคอยู่ไหมคะแม่บุ๊กแม่บุ๊กขาแม่บุ๊กยังได้อยู่นะน้องนิวหายไปไหนแล้วเอ่ยแม่นิวน้องนิวหายไปไหนแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้นะคะเรื่องนวดเนาะก็นวดส่วนลำตัวนะคะหลังแล้วก็ลำตัวนะคะแล้วก็คุณครูแถมให้ในเรื่องของนวดท้องไปให้พวกเราด้วยนะคะเช้านี้ลูกยังไม่ถ่ายนะคะก็เลยมาค่ะมานวดท้องให้ลูกนะคะเหมือนที่บอกทุกครั้งนะคะว่ายังไงแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งนี้ให้ลูกเราบางคนเนี่ย3วัน5วันถ่ายครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามให้ลูกเนี่ยถ่ายทุกวันนะคะก็ทุกคนเนี่ยเรียนนวดไทยนะคะรู้วิธีการนวดท้องมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองนวดให้ลูกดูนะคะนวดทุกวันเลยนะคะเนี่ยเอาลูกใส่ตักนะคะนวดนะคะนวดเนาะคลึงมาเรื่อยๆนะคะนวดท้องนวดขานะคะแต่เหมือนที่บอกนะคะว่าของเด็กเนี่ยเราไม่ได้ลงน้ำหนักสุดเหมือนของผู้ใหญ่นะคะเราอาจจะเป็นการบีบนะคะหรือคลึงหรือลูบนะคะบางทีเราลูบนะคะถ้าลูกเราเกร็งเนี่ยเราก็ลูบนะคะใช้มือเนี่ยลูบนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ในส่วนของน้ำมันนะคะเอาน้ำมันมาช่วยถ้าลูกผิวหนังหนืดหนืดหน่อยนึงเหงื่อออกเราก็ใช้น้ำมันหรือใช้แป้งใช้แป้งโรยตัวนะคะโรยตัวเนี่ยเอามาลูบมาคลึงกับลูกเรานะคะก็ได้นะคะคุณแม่ทุกคนเนี่ยรู้แล้วนะคะว่าถ้าวันไหนลูกเราผิวหนังหนืดๆเหงื่อออกเยอะนะคะเราก็ใช้แป้งหรือใช้น้ำมันเนี่ยมาช่วยในส่วนของตรงนี้นะคะค่ะไม่ทราบว่าที่นวดมานะคะคุณแม่คนไหนมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมคุณครูไหมมีอะไรสงสัยอยากจะถามตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเติมมีไหมคะ มีไหมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคิดว่าในเรื่องของนวดนะคะนวดไทยเนาะก็ช่วยเรานะคะช่วยเราช่วยตัวลูกนะคะและที่สำคัญนะคะนวดลูกแล้วแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เจ็บป่วยนะคะปวดหลังคุณแม่ก็สามารถนวดตัวเองได้นะคะฝึกกายบริหารให้กับตัวเองนะคะที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปถึงช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายนี้นะคะเราจะทำขนมโคหัวรบทุกคนอาจจะงงว่าหัวรบนี่คืออะไรเดี๋ยวให้วิทยากรช่วงบ่ายเนี่ยเป็นคนเฉลยนะคะแต่ว่าคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยเตรียมอุปกรณ์นะคะก็มี1แป้งข้าวเหนียวคิดว่าทุกคนคงรู้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่อาจจะซ้ำให้อีกนิดนึงนะคะมีแป้งข้าวเหนียวมีน้ำตาลปึกนะคะน้ำตาลปึกนะหรือน้ำตาลตะโนดที่เป็นกลมๆนะคะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวที่ไม่แก่จัดนะคะเป็นมะพร้าวที่ไม่ใช่มะพร้าวง่าวนะคะมะพร้าวที่แก่หน่อยนึงแต่ยังไม่ถึงกับผิวดำนะคะแล้วก็ดอกอัญชันใบเตยแครอทฟักทองฟ้องฟ้าอันนี้เราเอามาทำสีนะคะเมื่อเช้าเห็นคุณแม่ถามว่าอันนี้มาทำสีใช่ไหมใช่ค่ะเราเอามาทำสีนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีหม้อมีเตาแก๊สนะคะแล้วก็มีกระชอนที่ตักนะคะแล้วก็มีถาดสำหรับเวลาเราทำเอาแป้งใส่นะคะเอาขนมใส่ลงไปนะคะเย็นนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะบ่ายสองโมงนะคะถึงสามโมงเนาะก็เป็นแม่กฤตนะคะคุณแม่ของ น้องกฤตนะคะแม่แกนำที่นครศรีธรรมราชนะคะจะไม่แนะนำพวกเราทำขนมโคหัวรบนะคะทุกคนอาจทางกรุงเทพไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรียกขนมปูหัวรุกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยช่วงบ่ายนะคะเรามาสนุกกันนะคะ
ให้เด็กๆได้ปั้นด้วยให้เด็กๆได้เล่นแป้งด้วยนะคะลูกเราชอบเนาะถ้าช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวแป้งก็อย่างน้อยก็สักประมาณครึ่งกิโลนะคะคนละครึ่งกิโลเนี่ยก็แป้งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันในช่วงตรงนั้นนะคะค่ะก็ไม่ทราบว่าช่วงนี้ย้ำอีกนิดนึงใครมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูเพิ่มเติมไหมคะนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับผู้ที่กำลังกดไลค์ที่กำลังติดตามชมอยู่ทางเพจของมูลนิธิเด็กพิการและก็ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจจะถามว่าอาทิตย์หนึ่งนี่กายภาพบำบัดนี่กี่วันคะกายภาพหรือนวดคะขานวดเนี่ยขานวดนี่ได้ทุกวันเลยแม่ถ้าไม่ถ้าไม่เป็นยังไงไม่พูดถึงทางห้องซูมอะค่ะเขาทำกันกี่วันห้องซูมใช่ไหมคะค่ะห้องซูมเราเนี่ยจะมีวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนทางกรุงเทพนะคะจันทร์อังคารพฤหัสทีนี้วันจันทร์ก็แต่ละครั้งก็แล้วแต่นะคะบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของกายภาพบำบัดนะคะเรื่องของนวดไทยเรื่องของโดซาโอคือมันจะสลับกันนะคะนี่คือจันทร์อังคารพฤหัสในส่วนของกรุงเทพนะคะแต่ไว้ในส่วนของนครศรีธรรมราชเนี่ยคือทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธเนาะทุกวันพุธเวลา10โมงถึง11โมงเหมือนกันนะคะทีนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรก็คือเดี๋ยวคุณครูก็จะบอกทุกครั้งในไลน์นะคะในไลน์กลุ่มว่าวันนี้เราทำอะไรพรุ่งนี้เราจะฝึกอะไร คุณแม่ก็ตามอยู่เนาะแต่ว่าคุณแม่ก็ตามอยู่นะค่ะก็เดี๋ยวเย็นนี้เป็นในเรื่องของคือช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของฝึกการฟื้นฟูนะคะเรื่องของนวดไทยเรื่องของกายภาพบำบัดแล้วก็เรื่องของดูซาโฮแต่ละวันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะพอช่วงบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของสวนบำบัดกับดนตรีบำบัดนะคะแล้วก็จะมีบางครั้งนะคะบางครั้งเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวิทยากรพิเศษวิทยากรภายนอกนะคะคือคุณหมอเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะวนกันลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสเนี่ยคือทางกรุงเทพนะคะแล้วก็วันพุธเนี่ยคือของที่นครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวทางน้องพึ่งกับน้องปอก็จะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์ของชมรมผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ติดตามทางนั้นได้นะคะก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้เขาฝึกอะไรนะคะอย่างวันพฤหัสนี้เราฝึกอะไรคะแม่สุวันพฤหัสนี้วันพฤหัสนี้อะไรคะคุณครูพอดีคุณครูจำไม่ได้วันพฤหัสช่วงเช้านี้เป็นของอะไรคะแม่สุจำได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณราตรีแต่น่าจะเป็นผู้ปกครองเป็นแกนนำฝึกค่ะนะคะก็วันพฤหัสนี้ก็เป็นแกนนำผู้ปกครองกรุงเทพนะคะแม่แก้วนะเดี๋ยวแม่ก็ลองดูนะคะพอดีคุณครูไม่มีโพอยู่ในมือก็เลยจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นส่วนของกรุงเทพนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็เป็นส่วนของแม่ในนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวแม่แก้วลองติดตามดูนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันนะก็ขอบคุณแม่แก้วนะคะที่สนใจนะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรร้ายแรงกว่านี้นะคะเราจะมีในส่วนของนครนะคะเราจะมีการอบรมพ่อแม่มือใหม่นะคะกันนะคะเดี๋ยวทีนี้แม่แก้วก็จะได้รู้กระบวนการทุกขั้นตอนนะคะในเรื่องของการฝึกลูกอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีใครมีอะไรสงสัยแล้วนะคะคุณครูก็ขอบคุณมากนะคะได้เจอกันอีกทีนึงช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าร่วมทำขนมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกครอบครัวที่อยู่ในห้องซูมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ผู้ที่กำลังติดตามชมอยู่ทางเพจของมูลนิธิเด็กพิการและก็ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ้าวเดี๋ยวเราตบมือ3ครั้งแล้วเราลากันด้วยนะคะอ้าว1 2 3เย้บ๊ายบาย